สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามทายาทตลกดังจับมือเคลียร์ดราม่าดังได้เพราะเกาะพ่อสุดช้ำเป็นลูกตลกเจอคำดูถูกตั้งแต่เด็กสามทายาทตลกดังมิกซ์โงเฮงโบรีทายาทของหม่ำเท่งลงมาเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาถามว่า3คนสนิทกันแค่ไหนโงเฮงกล่าวว่าสนิทกันแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดมาแล้วเจอกันเลยผมกับมิกซ์เราอายุเท่ากันพี่บุรีแก่กว่า 2-3 ปีเขาโตกว่าเขาจะได้ของเล่นดีๆกว่าบุรีกล่าวว่ามีของเล่นเราก็แบ่งกันเล่นถามว่ามีพ่อดังลำบากไหมบุรีกล่าวว่าไม่ลำบากครับคนที่ชอบในตัวพ่อผมก็ชื่นชมพ่อเก่งมีคนชื่นชมมิกซ์กล่าวว่าอาจจะกดดันตอนอยู่โรงเรียนตอนเรียนลูกไอ้หม่ำงานของพ่อผมเขาคงคิดว่าเฟรนลี่จึงได้เรียกเราแบบนั้นโงเฮงกล่าวว่าคนเรียกเจอมาอยู่แล้วครับลูกไอ้เท่งแต่พอเราโตขึ้นมีภูมิคุ้มกันรู้สึกน้อยลงมากกว่าสมัยก่อนโดนดูถูกเราไม่ได้ทำอะไรมีคุยกับพ่อแม่บ้างเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างถามว่าเกาะพ่อดังมิกซ์กล่าวว่าเดี๋ยวนี้ผมเฉยๆเพราะถ้าคนติดตามเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่สมัยก่อนด้วยวัยมันก็อยู่แล้วครับเจ็บครับเราเอาความกดดันมาทำผลงานมากกว่าเพราะพูดไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีโงเฮงกล่าวว่าทำช่อง YouTube ช่วงแรกแทบจะหยุดทำไปแล้วเพราะคนคอมเมนต์มาเยอะสักแต่จะถ่ายกับพ่อหรือเปล่าอยากให้มองกลับว่าถ้าผมเป็นพ่อคนพ่อมีชื่อเสียงผมก็อยากจะถ่ายกับลูกผมพ่อซัพพอร์ตลูกอยากให้คนเห็นมุมพ่อเราในบ้านโดนด่าแน่นอนมีช่วงหยุดทำแต่ต้องทำเพราะไม่มีตังค์มีเปิดตลาดมาแล้วหยุดช่วงโควิดก็มาทำ YouTubeบุรีกล่าวว่าผมมีบ้างก็นิ่งไว้ครับครับถามว่ามีเรื่องเพราะล้อชื่อพ่อมิกซ์กล่าวว่าไม่ถึงชกต่อยแค่รู้สึกอยากถามว่าพูดจริงหรือเปล่าแล้วให้พูดต่อหน้าอีกทีถ้าพูดต่อหน้าจะต่อยถามว่าที่บ้านพ่อสอนยังไงมิกซ์กล่าวว่าถ้าเป็นเรื่องการอยากให้รู้เรื่องเวลาสอนตั้งแต่เด็กๆพอโตมาเขาจะสอนว่าความดังไม่คงที่ความดีคงทนให้ผมคิดเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ